เรคคอร์ดครับค่ะขอสัมภาษณ์ในโครงการโคลานครอบครัวนะคะครับรบกวนแนะนำตัวเองนะคะชื่อทำอาชีพอะไรครับครับผมสวัสดีครับผมนายธนินทร์ณัฐชัยเสนานะครับชื่อเล่นชื่อคิดครับผมอาชีพปัจจุบันก็คือทำอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นการเลี้ยงวัวครับผมค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอาชีพอะค่ะครับเลี้ยงวัวได้ยังถ้าจะให้เล่าเป็นเรื่องราวสตอรี่เนี่ยคงจะเยอะไปผมขอรวบเอาแบบกระทัดรัดสั้นๆนะครับเนาะเกิดขึ้นมาจำความได้ก็มองเห็นว่ามีวัวแล้วก็ควายอยู่ที่บ้านแล้วนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นถ้ารวมแล้วก็คือน่าจะประมาณ40กว่าปีได้แล้วครับสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับอันนี้เริ่มต้นจากวัวกี่ตัวแล้วก็ปัจจุบันมีกี่ตัวแล้วคะถ้าทำเป็นของตัวเองเลยนะฮะเริ่มจริงจังเนี่ยผมเริ่มแค่3ตัวครับนะฮะผมเริ่มแค่3ตัวปัจจุบันก็มีแค่3ตัวเหมือนกันนะฮะผ่านมาประมาณหลายปีแล้วนะครับเพราะอะไรถึงเหลือแค่3ตัวเพราะว่าผมมีการซื้อเข้าแล้วก็ขายออกด้วยครับค่ะแล้วก็ขั้นตอนการเลี้ยงวัวในฉบับของเราเองอะครับเป็นยังไงครับขั้นตอนวิธีการเลี้ยงของผมเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงแบบสมัยใหม่นะฮะผมสมัยใหม่กับสมัยเก่าเนี่ยสมัยเก่าก็คือถ้านึกภาพเมื่ออดีต40ปี50ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นการพาวัวออกไปกินอาหารออกไปกินหญ้านะครับแต่ปัจจุบันคือเป็นการเลี้ยงสมัยใหม่ก็คือการแบบลักษณะแบบนี้นะฮะการยืนคอกยืนที่โรงเรือน 100% นะครับวิธีการเลี้ยงของผมก็คือจะให้อาหารวันหนึ่งประมาณ4ครั้งนะฮะก็คือเป็น8โมงเที่ยง5โมงเย็นแล้วก็3ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาไปหากินเองเราหาให้เขานะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่มีความจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการเลี้ยงวัวแบบสมัยใหม่เนี่ยเป็นการตอบโจทย์ของคนที่มีพื้นที่น้อยครับค่ะค่ะสิ่งที่คิดว่าประทับใจและคิดว่าเนี่ยแหละที่ทำให้เราอะประสบความสำเร็จแล้วในอาชีพเลี้ยงวัวค่ะครับสิ่งที่คิดว่าประทับใจนะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าประทับใจมากที่สุดในอาชีพเลี้ยงวัวก็คือผมจะให้2ข้อนะครับข้อที่1เลยคือขายวัวแล้วมีกำไรหลายคนขายวัวแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนนะฮะแต่ของผมเองตั้งแต่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัวมาผมขายวัวไม่เคยขาดทุนเลยนะครับนี่อาจจะเป็นความประทับใจอีกหนึ่งเรื่องส่วนอีกหนึ่งเรื่องการเลี้ยง เราได้คุกคีกับเขาเราได้อยู่กับเขาเนี่ยเราทำให้เขาท้องเราเห็นเขาคลอดออกมาแล้วเราเลี้ยงดูเขาจนเติบโตขึ้นมาเป็นวัวตัวโตๆขึ้นมาแล้วตรงนั้นน่ะผมว่าเป็นความประทับใจเป็นความภูมิใจนะฮะแต่ถ้าจะถามว่าความสำเร็จผมคิดว่าหลายๆคอกหลายๆฟาร์มเนี่ยยังมีอะไรที่จะต้องค้นหายังมีอะไรที่จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะครับคือความสำเร็จเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสำหรับตัวผมเองแล้วก็หลายๆคอกหลายๆฟาร์มด้วยแต่มันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะฮะว่าเราจะต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ครับค่ะแล้วก็ได้ยินเรื่องโครงการวัวลานครอบครัวค่ะจากทางกองทุนหมู่บ้านคิดว่าโครงการนี้ดีต่อเกษตรกรอย่างไรเมื่อผมได้ยินชื่อโครงการนี้เกิดขึ้นมาแวบแรกในความคิดของผมเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะสำหรับผมตัวผมเองเนี่ยทำหน้าที่สื่อออนไลน์ด้วยนะฮะที่ผมได้คุกคีลงพื้นที่มาอย่างน้อยๆประมาณ3ปีเนี่ยครับผมรู้สึกได้ว่ามีหลายๆคนมีหลายๆครอบครัวที่อยากจะเลี้ยงวัวแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเพราะว่ายังขาดในเรื่องของเงินทุนนะฮะที่จะไปหาซื้อวัวมาเลี้ยงนะฮะพอได้ยินโครงการนี้เข้ามาผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่สำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงวัวเนี่ยจะช่วยเขาเหล่านั้นได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะครับค่ะแล้วก็รบกวนเชิญชวนเกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจอะค่ะให้มาเห็นประโยชน์ของการเลี้ยงวัวแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นFC ของตัวผมเองด้วยนะครับหรือว่าคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ย
เชิญชวนให้มาร่วมโครงการนี้นะครับอย่างน้อยๆนะฮะก็ภายใน 3-4 ปีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรให้กับเป็นประโยชน์ให้กับสำหรับคนที่มาเข้าร่วมโครงการนี้แน่นอนเพราะว่าเท่าที่ผมดูในรายละเอียดของโครงการแล้วเนี่ยก็ภายใน2ปี3ปีเนี่ยฮะยังไม่ต้องใช้เงินคืนนะฮะพูดง่ายๆนะครับผมค่ะแล้วก็ฝากช่องติดตามของทางเพจครับผมช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0979691514แล้วก็ทางYouTube นะครับก็พูดจาภาษาวัวพิมพ์เข้าไปได้เลยครับรับรองว่าขึ้นให้ท่านได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับมีวิดีโอที่ผมได้สร้างไว้ได้ทำไว้เนี่ยประมาณ600กว่าตอนนะครับในนั้นเนี่ยผมจะบอกไว้หมดทุกอย่างขั้นตอนการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงวิธีการเลือกซื้อวัวการทำยาการทำวัคซีนการจับสัตว์แม้กระทั่งการซื้อขายก็มีอยู่ในช่อง YouTube นั้นนะครับทางเพจ Facebook ก็พูดจาภาษาวัวนะครับกลุ่ม Facebook ก็พูดจาภาษาวัวครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ